วิกตอรี่ชาเลนจ์สวัสดีค่ะฟอน BNK48 ค่ะฟิฟ่า BNK48 ค่ะฟิล่า BNK48 ค่ะออม BNK48 ค่ะวันนี้ได้รับคำท้าจากพี่ๆมาค่ะให้มาเล่นเกมฟลิปคัพแก้วเดียวอยู่นะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยหนูคิดว่าหนูทำได้แน่ๆค่ะเป็นเรื่องอีซี่มากที่หนูจะทำให้มันง่ายขึ้นหนูว่าหนูทำได้แน่นอนค่ะไม่โดนลงโทษหรอกและน้องที่จะมาทำชาเลนจ์ในวันนี้คือน้องไมราน้องฝนน้องฟีฟ่าและน้องออมครับนะพี่หนูจะเอาวิญญาณของหนูเนี่ยเข้าไปอยู่ในแก้วนี้ไปนะได้ใช่เลยไม่รู้จะพูดยังไงคือจริงๆการเล่นจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้มันง่ายไปค่ะหนูก็เลยจะมาทำแบบให้มันหมุน2ตลบไปค่ะโอ้โหเมื่อกี้เห็นไหมปุ๊บหนูว่ามันดีมากเลยหรือว่าตะกี้มันฟูค่ะทุกคนจริงๆพี่กลับไปนอนรอที่บ้านก่อนก็ได้ค่ะหนูเสร็จแล้วหนูโทรบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยหนูอยากโดนลงโทษอ่ะเหมือนจะรู้หลักการมันจะจบไหมสิบห้าแปดเจ็ดหกไม่ผ่านนะแอดก็เหรอก็ต้องรอทำทอนเนี่ยเหรอคะเรื่องก็หนูไม่เห็นหน้าหนูตอนนี้นะคะแต่ว่าหนูคิดว่าหนูน่าจะสวยอยู่ค่ะมันไม่ยุติธรรมเลยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูชนะเกมแรกใช่ไหมคะทำไมเกมที่สองเนี่ยแค่นิดเดียวหนูจะต้องนอนทำทอนก็ไม่รู้ไอ้เมื่อกี้คือมันง่ายไปนิดนึงค่ะหนูก็เลยอัพเลเวลของความยากขึ้นมานิดนึงค่ะก็คือเราจะทำให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนเรื่อยๆค่ะมาดูกันค่ะหนูค่ะมันเป็นความผิดของแท่นนี้ค่ะแท่นนี้มันโยกๆนิดนึงค่ะจริงมันเป็นอะไรที่อีซี่มากๆค่ะอีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมคะพี่จัดมาเลยค่ะพี่หนูทำได้แน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยหนูก็ทำได้และอาจจะโชว์อีกครั้งหนึ่ง ไม่ตะกี้หนูไม่ได้สวมใส่วิญญาณพอหนูสวมใส่วิญญาณเท่านั้นแหละ ทำได้แน่นอนวิญญาณฟ้าโตเข้าไปสติปีนี้และน้องที่สามารถทำชาเลนจ์ในวันนี้ได้สำเร็จคือน้องฟีฟ่าครับต่อไปคือภารกิจภาษาไทยออกเสียงยาและผู้ที่จะมาปฏิบัติภารกิจนี้คือน้องมิโอริและน้องนัทธรีนเอาแล้ววางข่าวเขาขาดอะไรนะปากเลยวางข่าวเข้ากว่ากลางเข้ากวางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานคว้างกวางขาวสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูแต่อยากให้น้องมิโอริอ่านสีอีกทีข้อสี่ข้อสี่
เอาภูมีมาจะเอาอะไรกันก็ยังไงตามธรรมเนียมของรายการเราเนี่ยจะต้องมีการเลือก MVP คนไหนที่วันนี้ท็อปฟอร์มที่สุดพี่เจมชอบที่สุดทุกคนมีความพยายามแต่ว่าก็ต้องมีคนที่เราเลือก1คนพี่เจมเลือกแล้วนะสำลีใครวะสำลีพี่เจมเลือกน้องน้ำหนึ่งค่ะออกเสียงได้ชัดเจนเนาะขอให้ไปฝึกฝนแล้วกันนะคะเห็นบอกว่าอยากเป็นพิธีกรรายการผู้ประกาศข่าวด้วยใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะยอดเยี่ยมขอเสียงปรบมือกับพี่เจมด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับมาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆถือว่าเป็นไอคอนอีกคนนึงที่มีความสามารถมากใช่แล้วก็น้องๆวันนี้น่าจะได้อะไรไปเยอะถูกต้องครับผมนอกจากแป้งได้ไปเยอะมากมายครับแต่อย่าลืมพี่ออสอย่างที่บอกไปตอนแรกฮะพี่เจมมีซูชิมาให้ครับเนื่องจากวันนี้น้องน้ำหนึ่งของเราเนี่ยเป็น MVP ครับนะครับผมแล้วก็จะได้ทานซูชิแบบอร่อยการทานซูชิเนี่ยคือมันต้องมีศิลปะครับอันนี้คือบรรพบุรุษของทางซูชินะฮะก่อนจะทานต้องทำความเคารพครับลุงก่อนครับโอซามะกะเซอะไรนะลุงกินได้เลยฮะเอากินได้เลยเดี๋ยวเอาลงไปเลยเหรอปังเอาลงลงไปลงโอ้ปลาหมึกไม่ได้ลุงของดีๆลุงเอาเชิญครับลุงทานได้เลยฮะทานได้เลยฮะลงกับกูตลอดเลยกินคนเดียวก็ไม่อร่อยอยากเชิญเพื่อนๆทีมสีน้ำเงินมากินด้วยกันค่ะความสนุกสนานแบบนี้พบกันเป็นประจำแน่นอนกับพวกเราวิกตอรี่ BNK โอเดียมิตรภาพในวงต้องสั่นคลอนเมื่อดีเจนุ้ยมาเยือนแชร์หรือชิมฮะแชร์ค่ะเอาชอบถ่ายตังเด็ดเอาแล้วเราจะไม่กลัวกันหลังจากเฮ้ยแชร์ค่ะถ้าเขามีทิชชู่เปียกอันเนี้ยเขาจะไม่ต้องอาบน้ำเลย